มีนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐค่ะเขาไปทำงานในเกาหลีโดยเขาบอกว่าเขาทำงานในเกาหลีมาเกินกว่า5ปีแล้ววันนี้เขาอยากมาเที่ยวสปป.ลาวก็เลยวางแผนจัดทริปสั้นๆเพื่อมาเที่ยวกับเพื่อนแต่แล้วระหว่างเดินทางก็กลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นค่ะวันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาชอบไปเที่ยวประเทศใหม่ๆดีใจมากๆที่ตอนนี้เครื่องบินกำลังแลนดิ้งลงที่สนามบินของสปป.ลาวแล้วเขาบอกตอนนั้นเป็นเวลาดี5ทุ่มที่เขากำลังเดินทางออกจากสนามบินเขาบอกว่าถึงจะมาถึงตอนกลางคืนแต่ก็รู้สึกปลอดภัยนะดีใจมากที่มาถึงประเทศลาวตอนนี้ได้รับกระเป๋าแล้วเขาเดินทางมาถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียงจันทร์ขั้นตอนการขอวีซ่านั้นสะดวกสบายมากคนก็น้อยหลังจากมาถึงก็ซื้อซิมการ์ดแล้วก็นั่งแท็กซี่เพื่อเข้าไปในตัวเมืองโดยนักท่องเที่ยวคนนี้นะคะบอกว่าที่วิวด้านหลังสนามบินมีวัดด้วยสวยมากๆเลยหลังจากเข้ารับประทานอาหารเสร็จก็มีป้ายบอกรายละเอียดนะคะเป็นคำแนะนำสำหรับคนอเมริกันที่มาเที่ยวสปป.ลาวโดยสิ่งสำคัญสำหรับชาวอเมริกันที่มาเที่ยวลาวก็คือสามารถขอวีซ่าได้เมื่อเดินทางมาถึงสปป.ลาวเป็นวีซ่า on arrival ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าโดยในการขอวีซ่านะคะก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่40 US ดอลลาร์เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอย่าลืมสิ่งสำคัญคือห้ามลืมนำเงินสหรัฐติดตัวไปด้วยเขาบอกว่ามีเรื่องนึงที่น่าขำแบงก์ก็ต้องใช้แบงก์ใหม่นะแบงก์ย่นแบงก์ยับที่ลาวเขาไม่รับนะจ๊ะเขาบอกว่าโชคดีจริงๆที่พกเงิน40 US ดอลลาร์มาด้วยไม่อย่างนั้นแล้วก็แย่แน่ๆหลังจากขอวีซ่าก็ต้องดำเนินการกรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อยดีหน่อยพนักงานที่นี่ให้บริการค่อนข้างดีถึงแม้จะสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ขณะที่ทำเรื่องขอวีซ่าก็ต้องมีการถ่ายรูปแล้วก็แจ้งว่าจะมาอยู่สปป.ลาวนานแค่ไหนแล้วก็มาทำอะไรหลังจากทำเรื่องขอวีซ่าเสร็จก็มุ่งหน้าตรงไปยังโรงแรมแล้วก็ให้รถโรงแรมพาเที่ยวรอบๆนครหลวงเวียงจันทร์พอมาส่งถึงที่หมายนักท่องเที่ยวคนนี้ก็เลยอยากเดินเล่นดูรอบเมืองนครหลวงเวียงจันทร์ซะหน่อยเขาบอกว่าโอ้มาถึงก็จุกเลยฉันอยากจะรู้จริงๆฉันจะข้ามถนนได้ยังไงเนี่ยดูแล้วรถโล่งขนาดนี้ไม่น่าจะมีรถติดนะแล้วถ้ารถไม่ติดจะข้ามถนนได้ยังไงเนี่ยเขาบอกว่าขอภาวนาเถอะให้มีรถสักคันนึงหยุดให้เราข้ามถนนสักทีโอ้ยแล้วก็โชคดีพ่อแก้วแม่แก้วมีคนจอดรถให้พอดีหลังจากนั้นเขาก็เลยข้ามถนนไปอีกฝั่งนึงเพื่อหาอะไรรับประทานเป็นมื้อกลางวันโดยเขาบอกว่าแปลกใจจริงๆในร้านอาหารทำไมทุกคนถึงพูดเป็นภาษาจีนกลางพูดจีนกลางจริงๆทั้งๆที่นี่อยู่ในประเทศลาวทำไมเขารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เขามาผิดประเทศหรือเปล่าเนี่ยเขาอยากมาเที่ยวลาวนะหรือว่าเนื่องตอนนี้เขามาเที่ยวที่เมืองจีนเนี่ยเขาบอกว่างงมากๆแต่ก็ยังดีนะที่มี Google Translate ก็เลยแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เจอภาษาจีนเข้าไปต้องใช้มือถือให้เป็นประโยชน์ซะหน่อยจากนั้นก็ใช้แอปพลิเคชันนี่แหละช่วยค้นหาอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกเต้าหู้กินกับข้าวเหนียวหรือเปล่าเอ๊ะเต้าหู้ก็ไม่ได้แย่นะหรือว่าเราจะสั่งมันฝรั่งทอดดีเอายังไงดีเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นยังไงลูกชิ้นจะเป็นลูกชิ้นไก่หรือว่าลูกชิ้นเต้าหู้หรือว่าเป็นลูกชิ้นเนื้อแบบไม่เข้าใจเลยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคนนี้นะคะเขาก็เลยลองสั่งมาเขาบอกเอ๊ะอาหารที่มาสั่งลูกชิ้นนะแต่ทำไมมันดูแข็งๆอ่ะดูเหมือนแห้งๆเอายังไงดีอ่ะแต่ก็เอ๊ะนี่มีขิงด้วยเขาก็เลยลองกินเข้าไปเขาบอกว่าเอ๊ะรู้สึกว่าน่าจะเป็นลูกชิ้นแต่เหมือนจะเป็นลูกชิ้นเนื้อวัวนะมีบรอกโคลี่มีแครอทมีขิงมาด้วยมีข้าวชามใหญ่รสชาติอาหารก็ถือว่าสามารถรับประทานได้โอ้และขอเตือนอีกอย่างขอเตือนนักท่องเที่ยวทุกคนถ้ามาเที่ยวลาวอย่าลืมนำเงินดอลลาร์มาด้วยแล้วค่อยไปแลกเป็นเงินกีบที่สนามบินหากใช้เงินสดเพราะว่าการใช้จ่ายในลาวนั้นจะต้องใช้เงินกีบหากใครใช้บัตรเครดิตแล้วก็จะโดนชาร์จค่าธรรมเนียม 3.5% ในทันทีเขาบอกว่าระหว่างทางนั้นเขาได้แวะซื้อแว่นตากันแดดไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเปล่าเขาบอกว่าราคาแว่นกันแดดราคา 180,000 กีบแต่ว่าคนขายลดราคาให้เหลือ 120,000 กีบและเขาก็ต่อราคาบอกว่า 100,000 กีบได้ไหมคนขายก็เลยบอกได้โอเคเขาก็เลยซื้อแว่นตาแล้วก็เดินจากไปเขาบอกว่าเพื่อนของเขาแนะนำว่าหากมาเที่ยวประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะลาวสามารถต่อราคาของได้เวลาซื้อของตามร้านข้างทางเพราะว่าราคาของที่ขายเผื่อเอาไว้สำหรับนักท่องเที่ยวต่อราคาอยู่แล้วและหลังจากนั้นภารกิจที่เขาอยากจะทำก็คือการไปเดินเที่ยวริมแม่น้ำโขงเขาบอกว่าเขาต้องการนั่งรถแท็กซี่ก็เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป็นแอปที่ชื่อว่าโลก้าคล้ายๆกับ Uber นี่แหละแต่ว่าเวลาอยู่ในลาวจะต้องใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อโลก้า
โดยแอปพลิเคชันนี้เราสามารถเช่ารถเองหรือว่าเรียกรถแท็กซี่ให้พาไปเที่ยวได้ทุกอย่างตามที่อยากจะไปโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้นะคะบอกว่าขอเตือนเลยการมาเที่ยวสปป.ลาวตอนนี้เขาอยู่ในกรุงเวียงจันทน์สิ่งที่สำคัญที่สุดโอ้เฮลโลอยากจะบอกต้องการแว่นตากันแดดและต้องการแมสด้วยหน้ากากอนามัยเพราะอะไรรู้ไหมฝุ่นในเวียงจันทน์นี่มันเยอะมากจริงๆเขาบอกว่าขนาดเอาแว่นมาใส่ไม่ได้เช็ดแว่นนะฝุ่นยังเกาะเต็มแว่นไปหมดเลยแล้วก็อย่าลืมนะพกเงินสดมาด้วยแล้วก็พกหน้ากากเพราะว่าฝุ่นนั้นเยอะจริงๆหายใจเนี่ยเรียกว่าหายใจลำบากเลยแล้วก็จะเป็นปัญหามากหากใครไม่ได้พกเงินสดติดตัวมาเพราะว่าการใช้บัตรเครดิตที่ลาวนั้นไม่สะดวกเลยจริงๆแถมโดนชาร์จค่าธรรมเนียมแสนแพงและแล้วในช่วงกลางคืนนักท่องเที่ยวคนนี้ก็ไปเที่ยวตลาดกลางคืนค่ะเขาบอกว่ามีตู้ ATM มากมายเห็นบรรยากาศตลาดกลางคืนที่ลาวแล้วทำให้เขาหวนคิดถึงเวียดนามจริงๆเขาบอกว่าตอนไปเวียดนามนั้นเขาประทับใจมากที่เวียดนามอาหารอร่อยมีไอติมเยอะเขาเป็นคนที่ชอบกินไอติมมากมาเที่ยวสปป.ลาวครั้งนี้จะต้องขอลองชิมไอศกรีมซะหน่อยเขาบอกว่านี่ฉันสั่งไอศกรีมรสวานิลาแต่เอ๊ะทำไมสีมันแปลกๆดูเหมือนเป็นช็อกโกแลตเลยก็เลยถามย้ำคนขายอีกทีว่านี่วานิลาแน่นะเขาบอกว่าใช่ก็เลยโอเคลองซื้อละกันโดยระหว่างที่เดินเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวคนนี้ก็บอกค่ะว่าตอนนี้ในสปป.ลาวดูเหมือนกับสถาปัตยกรรมและสิ่งก่อสร้างหลายๆอย่างเหมือนกับอยู่ในประเทศจีนเลยตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนเขากำลังชื่นชมสถาปัตยกรรมจีนซึ่งคิดว่าตอนนี้ลาวกำลังได้รับอิทธิพลอย่างหนักมากๆจากวัฒนธรรมจีนเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้มีกี่คนที่อาศัยอยู่ในสปป.ลาวประชากรลาวตอนนี้เพื่อนของเขาบอกว่าน่าจะมีประมาณ10ล้านคนละมั้งประชากรของลาวตอนนี้ระหว่างเดินเล่นสายตาก็กวาดมองโอ้โชคดีเหลือเกินในสปป.ลาวนั้นมีสตาร์บัคด้วยเขาบอกว่าทำให้เขาคิดถึงตอนที่ไปมองโกเลียเพราะว่าตอนนั้นไปมองโกเลียไม่มีสตาร์บัคเลยเพื่อนๆชาวมองโกเลียบอกว่าที่นั่นไม่มีสตาร์บัคหรอกนะเพราะว่ามีประชากรน้อยเกินไปสตาร์บัคกับแมคโดนัลด์จะไปตั้งเฉพาะประเทศที่มีคนเยอะเท่านั้นในวันรุ่งขึ้นค่ะเขาก็ได้ไปเที่ยววัดในสปป.ลาวแต่ว่าตอนไปเขาใส่เสื้อแขนกุดเขาบอกว่าที่สปป.ลาวนั้นมีข้อห้ามเวลาเข้าไปในวัดจะต้องแต่งกายสุภาพเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อมีแขนห้ามใส่เสื้อแขนกุดเดินเข้าไปในวัดอย่างเด็ดขาดเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปนั่งเรือที่แม่น้ำโขงแล้วก็มองมาฝั่งตรงข้ามโอ้นั่นประเทศไทยใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบมากๆเลยการล่องเรือในแม่น้ำโขงเนี่ยให้ความรู้สึกดีแล้วก็อากาศเย็นสบายเหลือเกินมองเห็นวิวทิวทัศน์ทางฝั่งประเทศไทยด้วยหลังจากนี้เขาจะต้องมาเที่ยวเมืองไทยบ้างแล้วล่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเคยมาเที่ยวไทยมารอบนึงแล้วแล้วก็มาเที่ยวเวียดนามก่อนที่จะมาสปป.ลาวแต่ก็ผ่านมาแล้วหลายปีเขาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูคลิปของเขาอย่าลืมรักษาร่างกายและดูแลสุขภาพให้ดีนะจ๊ะมาเที่ยวสปป.ลาวอย่าลืมแว่นตากันแดดแล้วก็ใส่แมสด้วยนะเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเพราะว่าที่นี่ฝุ่นละอองแล้วก็ถนนเป็นหลุมเยอะเหลือเกินโดยในช่วงท้ายคลิปนะคะเขาก็ได้บอกเพิ่มเติมค่ะว่าเวลาแลกเงินอย่าลืมแลกเงินในธนาคารนะถ้าเกิดไปแลกเงินตามร้านค้าหรือว่าร้านขายเครื่องประดับแล้วก็จะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ให้เรทแย่มากๆเลยทีเดียวแล้วเขาก็บอกว่าขอเตือนเพิ่มเติมเกี่ยวกับถนนในสปป.ลาวแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติห้ามเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับเองเด็ดขาดเพราะว่าถนนนั้นค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นบ่อเยอะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะแต่สำหรับใครที่เป็นนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์แล้วก็ชอบการผจญภัยแบบสมบุกสมบันก็สามารถมาเช่ารถมอเตอร์ไซค์ขับในสปป.ลาวได้แต่ว่าขอเตือนไว้ก่อนว่าจะต้องแต่งตัวให้ดีเพราะว่าหากล้มขึ้นมาแล้วก็ท่าทางจะบาดเจ็บเยอะเลยล่ะ